ีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วนะคะช่องสบายดีสตูดิโอนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะไอจะมาสรุปข่าวสั้นๆจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายดีเอ็กเพรสขนส่งไปลาวใครที่สนใจอยากขายของหรืออยากส่งของไปลาวนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวที่1กันเลยค่ะอุบลเปิดด่านเข้าออกค้าขาย2จุดพร้อมกันในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565นี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆทางฝั่งสปป.ลาวและเพื่อนๆฝั่งคนไทยอีกแล้วค่ะในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565นี้ด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรและด่านบ้านปากแซงอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีจะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังปิดไป2ปีแต่มีเงื่อนไขทั้งคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวต้องกักตัวก่อนเข้าประเทศหรือไม่ต้องการกักตัวต้องมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย PCR จากประเทศต้นทางไม่เกิน72ชั่วโมงและต้องซื้อประกันสุขภาพตามนโยบายของ Thailand Pass ส่วนผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษาภายในประเทศจะต้องมีสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนรองรับและระหว่างเดินทางผ่านแดนเข้ามาจะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของแพทย์จะเดินทางโดยอิสระไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดมีการซักซ้อมเตรียมเปิดด่านไว้แล้วจะสามารถเปิดด่านให้มีการเดินทางเข้าออกตามที่กำหนดไว้เพื่อค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่20มีนาคม2563หรือ2ปีที่แล้วค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยค่ะด่านพรมแดนไทยลาวจังหวัดเชียงรายบริเวณหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นการเปิดด่านพรมแดนให้ประชาชนทั้ง2ประเทศเดินทางข้ามไปมาได้เป็นวันแรกหลังจากที่ถูกปิดมานานถึง2ปีตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาผู้ที่จะข้ามแดนมาจะต้องมีใบอนุญาตชั่วคราวของส่วนราชการหรือ Border Pass พร้อมมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน2เข็มแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ที่เดินทางด้วยหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ตก็ให้ยึดระเบียบของพสบเป็นหลักประชาชนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนข้ามพรมแดนซึ่งหากข้ามพรมแดนไปจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อของโควิด-19ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทหากใครไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบจำนวนไอแนะนำว่าให้ไปตรวจหา ATK และขอผลตรวจจากแพทย์มาเสียก่อนเพราะจะได้เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยค่ะจีนทุ่มอีก 3,000 ล้านผุดตลาดน้ำกลางเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำหลังชายแดนไทยสปป.ลาวถูกปิดไปเมื่อปี2563ที่ผ่านมาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้ถือโอกาสทำการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่คือตลาดที่คลองประเพณีหรือตลาดน้ำบนพื้นที่ใกล้ตึกสูงสีทองหรือโรงแรมดอกนิ้วคำซึ่งสามารถมองเห็นจากฝั่งไทยได้อย่างชัดเจนมีการปรับพื้นที่ใหม่ขุดดินใกล้ตึกให้เป็นลำคลองใหญ่สร้างสะพานข้ามฝั่งรวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างอาคารประกอบระเบียงสระน้ำอย่างงดงามเริ่มทำการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมามีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี2565นี้ภายในจะมีทั้งโรงแรมตลาดน้ำร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆซึ่งจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางหรือแลนด์มาร์คใหม่ที่จะดึงดูดเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญต่อการพัฒนาตัวเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นอกเหนือไปจากที่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสแล้วค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยค่ะขนส่งทางบกเตรียมเปิดเดินรถระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเตรียมกลับมาเปิดบริการเส้นทางเดินรถโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศแล้วนะคะหลังจากที่สปป.ลาวได้เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศทำให้มีการปลดล็อกด้านการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนเพิ่มมากขึ้นและในวันที่1มิถุนายนนี้จะมีการประชุมร่วมกับกรมขนส่งสปป.ลาว
พื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดด่านเดินรถโดยสารโดยเส้นทางระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับลาวส่วนรายละเอียดในการกลับมาการให้บริการจะมีเส้นทางไหนบ้างและจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวทางเราจะมาแจ้งอีกทีนะคะแต่ปัจจุบันบขส.มีเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศไทยสปป.ลาวจำนวน13เส้นทางเปิดให้บริการแล้ว1เส้นทางคือเส้นทางมุกดาหารสวรรค์เขตส่วนเส้นทางเดินรถอีก12เส้นทางถ้าหากมีการเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แล้วทางเราจะมาแจ้งและอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวที่5ข่าวสุดท้ายกันเลยค่ะแอร์เอเชียเปิดบินสู่เวียงจันทน์และหลวงพระบางถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปเที่ยวทางเครื่องบินตอนนี้สายการบินแอร์เอเชียประกาศพร้อมกับมาบิน2เส้นทางแล้วนะคะจากกรุงเทพดอนเมืองสู่เวียงจันทน์และหลวงพระบางสปป.ลาวเริ่มเที่ยวบินแรก1มิถุนายน2565นี้พร้อมกับโปรบินคุ้มสมาชิกเริ่มต้น 1,990 บาทต่อเที่ยวบินเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่22พฤษภาคม2565นี้ค่ะหลังจากที่สายการบินทยอยเปิดเส้นทางระหว่างประเทศก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศต่างๆที่เริ่มเปิดประเทศเต็มที่ต้อนรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่ต้องกักตัวทำให้ทุกคนสามารถเดินทางได้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางแอร์เอเชียได้พร้อมกลับมาให้บริการอีกครั้งกับเส้นทางการบินเข้าออกสปป.ลาวพร้อมกัน2เส้นทางสู่เวียงจันทน์2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ให้ทุกคนได้สัมผัสเมืองหลวงแห่งวิถีชีวิตสักการะพระธาตุหลวงเช็คอินประตูชัยและคาเฟ่ต่างๆเริ่มบิน1มิถุนายน2565นี้สู่หลวงพระบาง3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์ค่ะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กับเมืองมรดกโลกแห่งวัฒนธรรมเริ่มบิน2กรกฎาคม2565นี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากเที่ยวทางรถซึ่งแต่ละด่านที่ผ่านนั้นกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปนั้นความใกล้ไกลก็จะต่างกันอย่างเช่น1สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายจังหวัดเชียงรายจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงนักท่องเที่ยวจะนิยมผ่านด่านนี้เพื่อไปยังหลวงพระบางและเวียงจันทน์ทางเรือ2สะพานมิตรภาพไทยลาวนครหลวงเวียงจันทน์จังหวัดหนองคายด่านนี้นับว่าเป็นด่านหลักระหว่างไทยกับลาวเพราะตรงนี้ห่างจากเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เพียง19กิโลเมตรการเดินทางนับว่าสะดวกที่สุดเลยค่ะ3ท่าแขกจังหวัดนครพนมซึ่งด่านนี้จะตรงข้ามกับท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวด่านนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่มักจะเดินทางไปถ่ายรูปชมวิวที่ภูผาม่านรวมถึงถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟอันเป็นถ้ำสุดอลังการของสปป.ลาวเลยก็ว่าได้4สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรคเขตจังหวัดมุกดาหารสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จุดนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออกซึ่งเริ่มจากพม่าผ่านไทยลาวและสิ้นสุดที่เวียดนามจะมีเส้นทางหมายเลข9ที่เชื่อมต่อไปยังเวียดนามได้ระยะทาง245กิโลเมตร5ด่านท่าลี่น้ำเหืองจังหวัดเลยและด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งข้ามพรมแดนไปเที่ยวแถบลาวเหนือตอบโจทย์นักเดินทางสายสโลไลฟ์สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและ6ด่านช่องเม็กวังเต่าจังหวัดอุบลราชธานีจากด่านช่องเม็กไปเพียงอีก50กิโลเมตรก็จะถึงเมืองปากซองซึ่งเป็นจุดนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์ที่จะต้องชื่นชอบทั้งโรยตัวล่องแก่งเดินป่าครบทุกรสการผจญภัยเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังวางแพลนบินไปเที่ยวอยากขับรถไปเที่ยวอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์อาหารอร่อยอร่อยผู้คนน่ารักไอแนะนำที่สปป.ลาวเลยค่ะเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากผู้คนก็น่ารักไอแนะนำไปที่สปป.ลาวเลยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้นำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายดีเอ็กเพรสคนส่งไปลาวใครที่สนใจอยากขายของหรืออยากส่งของไปลาวนะคะก็สามารถสแกนได้ที่หน้าข้างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าแล้วรอติดตามด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะมีข่าวไหนที่น่าสนใจแอ๊ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ